ดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามผ่าน Facebook Live PPTV HD 36นะคะรวมถึง YouTube Live PPTV HD 36ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันประจำการนะคะอยู่ที่สยามสแควร์วันนี้จัดสงกรานต์สยามสแควร์นะคะวันนี้จัดเป็นวันที่2แล้วต้องบอกว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายๆสักช่วง 3:00 นเนี่ยค่ะแดดเริ่มร่มนิดนึงแล้วก็เพราะว่ามีอาคารบางนะคะแดดร่มแล้วก็เริ่มมีนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยค่ะทยอยกันเข้ามาเติมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะที่นี่เปิดให้เล่นน้ำตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 นค่ะแล้วก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเดินทางกันเข้ามาแล้วตอนนี้ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างนึงนะคะของงานสงกรานต์ที่สยามนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นตรงจุดนั้นตรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทางผู้จัดงานนะคะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปนะคะมาขึ้นรถบรรทุกแบบนี้นะคะแล้วก็จะแห่ไปตามถนนค่ะบริเวณที่ปิดให้เล่นน้ำนะคะให้ผู้ที่มาร่วมงานนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้ส่งน้ำนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยการส่งน้ำจะดูเป็นรูปแบบใหม่ไม่ได้ใช้ขันนะคะแต่ว่าใช้ปืนฉีดน้ำค่ะฉีดเข้าไปที่บริเวณพระพุทธรูปนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เอามาใช้ในงานสงกรานต์เรียกว่าสมัยใหม่นะคะเพื่อที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยๆแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเริ่มเข้ามาคึกคักบ้างแล้วแต่ว่าบรรยากาศนะยังไม่ได้ที่เบียดเสียดกันมากนะยังสามารถที่จะเดินเล่นได้ตามปกตินะคะโดยคนที่มาเล่นส่วนใหญ่นะคะที่สยามสแควร์นะก็จะเป็นวัยรุ่นนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงครอบครัวที่พาลูกๆหลานๆตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาโดยเมื่อวานเนี่ยดิฉันมาประจำการที่จุดนี้มาแล้วนะคะตลอดทั้งวันก็สังเกตค่ะว่าส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวนะคะที่นี่คุณผู้ชมอันนี้นะคะต้องบอกว่าเวลานักข่าวนะคะยืนรายงานในพื้นที่ก็มักจะเป็นเป้าอย่างนี้นะคะให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยยิงกันแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นบรรยากาศนี่ค่ะคุณผู้ชมอย่ายอมค่ะเราต้องสู้ค่ะแต่นี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่สยามสแควร์วันนี้จัดเป็นวันที่2แล้วซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะคะที่มีการจัดงานนะคะก็ในส่วนของทางผู้จัดงานเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามาตรการต่างๆที่มีการรองรับเอาไว้นะคะเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะโดยในช่วงที่คนเข้ามาพีคๆมากที่สุดในที่สยามสแควร์เนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณ5 โมงเป็นต้นไปนะคะยาวไปจนถึงช่วง3 ทุ่มคนก็เริ่มจะทยอยออกกันแล้วเพราะว่าที่นี่น่ะเปิดให้เล่นน้ำได้สักประมาณ4 ทุ่มนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะอาจจะไม่ได้เข้าไปใกล้มากนักนะคะเนื่องจากโอ้โหข้างหน้านี่เป็นเหมือนสมรภูมิค่ะและคุณผู้ชมเห็นไกลๆนะคะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของงานสงกรานต์สยามเหมือนกันค่ะก็จะเข้ามาผ่านจุดคัดกรองแล้วนะคะก็จะมีเหมือนเป็นอุโมงค์น้ํานะคะที่เดินผ่านเข้ามาจุดแรกเนี่ยได้เปียกแน่นอนใครมาเล่นสงกรานต์สยามนะคะถ้าอยากเปียกได้เปียกสมใจแน่นอนค่ะโดยคนที่จะมาเล่นน้ําสงกรานต์ที่สยามนะคะก็ทางผู้จัดงานนะคะก็เน้นย้ําถึงเรื่อง4กฎเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่โป๊ไม่เปลือยไม่แป้งแล้วก็ไม่แอลกอฮอล์นะคะซึ่งภายในงานนะคะก็ก่อนที่จะเข้ามายังภายในงานก็จะมีจุดคัดกรองนะคะให้ดูนะคะว่ามีการแต่งตัวโป๊หรือไม่นะคะก็อาจจะต้องมีการหาผ้าคลุมผ้าขาวมานะคะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศความสนุกสนานนะคะพอนักข่าวมายืนจับไมค์เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพแบบนี้ทุกครั้งไปนะคะทั้งสองท่านค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่สยามสแควร์นะคะคุณผู้ชมถ้าวันนี้เนี่ยใครไม่รู้จะไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนมาที่สยามสแควร์ได้นะคะที่นี่ค่ะเปิดให้เล่นน้ำยาวไปจนถึงช่วง4 ทุ่มนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีเวทีคอนเสิร์ต
บรรยากาศเขาก็รอเขายังไม่ทันเด้อันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นค่ะที่จับสแควร์นะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยกันเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หนาแน่นเท่าที่เห็นอย่างเมื่อวานนะคะคาดว่าเดี๋ยวน่าจะหนาแน่นเยอะๆเนี่ยน่าจะสักช่วงเย็นๆค่ำๆไปแล้วค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าใครมาเที่ยวที่สยามสแควร์นะคะสงกรานต์วันที่2แบบนี้อยากเปียกนี่ได้เปียกแน่นอนเพราะว่าตลอด2ข้างทางนี่ค่ะจะมีนักท่องเที่ยวนะคะจับกลุ่มกันเดินถือปืนฉีดน้ำนะคะฉีดกันไปมาแบบนี้ค่ะใครที่จะมาเที่ยวงานสงกรานต์สยามนะคะวันนี้ถ้าวันนี้มาไม่ทันเนี่ยพรุ่งนี้เขาจัดกันอีกพรุ่งนี้อีก1วันนะคะวันที่15เปิดให้เข้ามาเล่นได้ตั้งแต่11โมงนะคะคุณผู้ชมนี่ดูภาพถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่นี่อันนี้เป็นชุดแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายของพี่สาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับผมวันนี้แต่งชุดแบบนี้มาค่ะอยากให้คนไทยมีเสียงหัวเราะครับผมก็คืออยากแต่งอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยครับผมเตรียมชุดนานไหมคะ2วันครับอยากเล่นให้สนุกสนานหน่อยครับไม่มีอะไรมากมีอะไรบ้างวันนี้ชุดแต่งกายก็มีชุดธรรมดาครับแล้วก็หมวกของไทยครับผมล้อมพ่อของโบราณครับผมเอามาเล่นสนุกมีไหมเมื่อวานไม่ได้ใส่ชุดนี้ครับวันนี้ใส่อยากใส่ชุดนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะอีกชุดนึงครับผมครับผมดูอุปกรณ์นี่เหมือนแบบว่าดูมืออาชีพมากเลยพวกนี้ไปหามาจากไหนตามร้านสังฆพันธ์ทั่วไปครับผมน้ำนี่เป็นน้ำมนต์หรือเปล่าคะน้ำนี่ครับน้ำของเราเนี่ยครับผมน้ำของสยามครับผมให้พรนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับคนไทยทั่วประเทศนะครับผมผ่านอุปสรรคมามากมายแล้วขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆในปีนี้ครับผมและนี่นะคะก็เป็นอีกภาพความสนุกสนานที่สงกรานต์สยามสแควร์นะคะนี่แต่งชุดเป็นลักษณะเหมือนเจ้าพี่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถือนะคะเหมือนขันน้ำนะคะแล้วก็เหมือนให้มนต์นะคะเป็นอีกไฮไลท์นึงนะคะอย่ายิงเขาก่อน
ดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่สงกรานต์สยามนะที่เปิดให้เล่นน้ำเป็นวันที่2นะคะแล้วขนาดนี้เปิดให้เล่นมาหลายชั่วโมงแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายๆแบบนี้คนเริ่มเข้ามาเติมในพื้นที่เรื่อยๆนะคะแล้วก็คาดว่าในช่วงค่ำๆเนี่ยน่าจะคึกคักมากกว่านี้ค่ะโดยวันนี้นะคะจัดเป็นวันที่2แล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ใครมาไม่ทันพรุ่งนี้สงกรานต์สยามจะจัดอีกวันนึงนะคะเป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวพักจากบรรยากาศที่สยามไปดูบรรยากาศงานสงกรานต์ที่สีลมกันต่อค่ะสวัสดีแฟนๆ PPTV ออนไลน์ทุกท่านนะครับพามาชมบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมต้องบอกว่าวันนี้ที่สีลมเนี่ยอาจจะเริ่มเล่นสงกรานต์ช้าสักหน่อยนะครับเริ่มคึกคักประมาณช่วงเที่ยงวันหลังจากที่มีการปิดถนนให้เล่นน้ำบนถนนสีลมในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่ถนนสีลมเวลานี้นะครับเวลาสี่นะครับมาจากทางฝั่งของ BTS ศาลาแดงตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าพาร์คสีลมจุดนี้ก็จะมีประชาชนที่แบบว่ามาอย่างหนาแน่นนะครับเพราะว่ามีเวทีหลายๆเวทีที่ตั้งตรงนี้ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้รายงานจากที่สยามสแควร์มีเทวดาใส่ชุดเทวดาโอ้โหรูปหล่อผิวพรรณดีแต่ที่สีลมเราก็ไม่น้อยหน้านะครับสีลมของเรามีนี่แม่หมอ วันนี้แม่หมอมาประจำการอยู่ที่สีลมนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าพาร์คสีลมเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชมแม่หมอของเราอิมพอร์ตมาจากวัดหนองแขมมาตั้งแต่เช้ามาให้พรชาวต่างชาติต้องบอกว่าชาวต่างชาติชอบมากนะครับแบบนี้แม่หมอมาพร้อมขันแล้วก็ไม้กายสิทธิ์ไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้มะยมคอยประพรมให้นักท่องเที่ยวมีความชุ่มชื้นสุขสำราญแม่หมอเป็นไงทำไมวันนี้ถึงมาให้พรกันที่สีลมชอบเล่นที่สีลมอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็สถานที่ใกล้แบบรถไฟฟ้าไปมาสะดวกด้วยค่ะแล้วทำไมวันนี้เรามาในธีมอะไรเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็ใส่ชุดแบบสบายๆสีขาวดูสะอาดดีค่ะใช่แล้วพอมาแบบนี้คนทักว่าไงบ้างก็เมื่อเช้าอะค่ะเดินไปแบบว่าซื้อน้ำเขาบอกว่ามาทำบุญเหรอคะอะไรแบบนี้แล้วตะกี้ทาร์เก็ตของเรารู้สึกจะเป็นต่างชาติโดยเฉพาะจีนพอเห็นเรายืนอยู่เขาทำยังไงกับเราบ้างอ่ะก็มีแบบว่ามองดูอะค่ะแล้วก็แบบเขาก็เห็นความแปลกๆอะค่ะแล้วก็แบบสนุกกับการแบบเล่นน้ำแบบบ้านเราที่มันดูแปลกๆดีอะไรแบบนี้ใช่พอมาเห็นบรรยากาศของสีลมวันนี้เป็นวันที่2ของสงกรานต์สีลมแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จัดงานอย่างเป็นทางการค่ะเป็นไงบ้างค่ะก็รู้สึกว่าแบบมาคือมา 2-3 ปีแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีอะค่ะแล้วก็ชอบที่นี่ใช่ค่ะชอบมาเล่นที่นี่คือสถานที่มันกว้างไม่แออัดด้วยค่ะก็อยากแบบชวนให้ทุกคนมาเล่นที่นี่กันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าจะมาแบบจัดเต็มเลยหันไปให้พรข้างหลังหน่อยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วครับนี่คือบรรยากาศของสงกรานต์สีลมเดี๋ยวเราไปให้แม่หมอไปให้พรบรรดาลูกศิษย์ต่อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวพาผู้ชมเดินดูบรรยากาศของสงกรานต์ที่ถนนสีลมนะครับต้องบอกว่าพอยิ่งตกบ่ายเนี่ยคนก็เริ่มมาหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของใต้ BTS ศาลาแดงที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยเข้ามาหนาแน่นมากตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะมีการตั้งเวทีหลายๆเวทีเดี๋ยวผมพาให้คุณผู้ชมไปดูไฮไลท์ฝั่งถนนสีลมที่มาจากแยกนรารมหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับซอยนี้ดีนะครับช่างภาพถ้ามองเห็นก็จะเป็นสีลมซอย4ไหนคุณผู้ชมทางบ้านคนไหนที่เคยมาเที่ยวหรือว่ามาเดินเล่นแถวๆสีลมซอย4ช่วยบอกกันด้วยว่าบรรยากาศปกติกับบรรยากาศสงกรานต์แตกต่างกันขนาดไหนนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณหน้าปากซอยสีลมซอย4เนี่ยก็จะมีบรรดาพนักงานผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆที่คอยมาสร้างสีสันแล้วก็มาเอนเตอร์เทนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าสีลมซอย4นะครับก็จะสนุกสนานฉีดน้ำบางคนก็อยากจะเย็นๆหน่อยก็ใส่น้ำแข็งลงไปในน้ำฉีดให้มีอากาศที่เย็นสดชื่นสักนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะครับว่าที่ถนนสีลมเนี่ยเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าห้ามนำเอาแป้งดินสอพองเข้ามาในพื้นที่นะครับก็จะมีการคัดกรองตั้งแต่จุดคัดกรองด้านหน้าประตูทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งแยกศาลาแดงรวมไปถึงแยกนรารมก็จะมีการเรียกว่าเป็นการยึดละกันนะฮะยึดแป้งยึด
ดินสอพองไม่ให้นำเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าเวลาที่เคลียร์พื้นที่เนี่ยคราบแป้งคราบอะไรก็จะสกปรกตามพื้นก็จะเป็นภาระสำหรับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกทม.เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูฝั่งถนนสีลมที่มาจากฝั่งแยกนรารมกันสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของคนที่มาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมเนี่ยค่อนข้างที่จะโปรได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้แออัดเพราะว่ามีการจัดทางเดินเป็นลักษณะของวันเวย์คุณผู้ชมที่เข้ามาใครที่สะดวกมาจากฝั่งพระราม4ก็เข้ามาที่แยกศาลาแดงนะครับตั้งแต่สีลมซอย2ก็จะเดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆจนไปสุดอีกฝั่งนึงระยะทางไปเนี่ย950เมตรไปถึงแยกนรารมเนี่ยก็จะยูเทิร์นกลับมาอีกฝั่งนึงเป็นถนนสีลมที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งของบีเดศาลาแดงอันนี้ก็อีก950เมตรใครที่มาก็จะต้องเดินทรหดนิดนึงนะฮะผู้สื่อข่าววันนี้เดินก็ทะลุ19,000ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนกังวลเรื่องของความปลอดภัยนี่เราจะให้ดูเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนมาดแมนคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะยืนประจำตามจุดต่างๆก็ยังมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ของเขตบางรักรวมถึงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจจากบกน.5กว่า1,000นายนะครับที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ของถนนสีลมตลอดทั้ง2ฝั่งอะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินไหลๆไปกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับดูบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมเรียกได้ว่านานๆจะได้ผ่อนคลายสาดน้ำเย็นๆกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงบ่ายๆแบบนี้บ่ายสามกว่าอากาศก็กำลังดีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าที่ถนนสีลมเนี่ยอากาศแม้จะร้อนแต่ก็มีลมพัดตลอดนะฮะใบไม้ไหวคนก็ฉีดน้ำเล่นกันอย่างมีความสุขอยากให้คุณผู้ชมที่ดูออนไลน์ลองทายกันดูนะครับว่าอย่างถนนสีลมบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เห็นอยู่นี้นะฮะสองฝั่งถนนระยะทางไป950เมตรกับอีก950เมตรเนี่ยสีลมเนี่ยสามารถที่จะจุคนได้มากขนาดไหนอยากให้ผู้ชมลองทายแล้วก็ตอบมาในคอมเมนต์นะครับลองดูว่าจะทายใครจะทายถูกไหมว่าเจ้าหน้าที่เขาวางเอาไว้เนี่ยความจุเต็มๆของถนนสีลมเนี่ยรองรับคนที่จะเข้ามาเล่นสงกรานต์ได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวทักทายกล้องจังหวะการเดินไปเล่นน้ำสงกรานต์ในถนนสีลมเนี่ยสังเกตได้นะครับว่าคนจะไม่ได้แบบว่าชะลอหรือแออัดหรือออกันอยู่จุดใดจุดหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็เดินไปเรื่อยๆด้วยพื้นที่ที่สามารถที่จะเดินไปได้เรื่อยๆเนี่ยทำให้คนไม่ได้เกิดความแออัดเกิดขึ้นนะฮะให้คุณดูคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะฮะสองฝั่งถนนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ได้เรื่อยๆยังมีพื้นที่ว่างสำหรับการเดินเข้ามาเล่นสาดน้ำนะฮะก็จะเห็นเนี่ยครับนักท่องเที่ยวก็จะมายืนรอเล่นน้ำกันอยู่ริมถนนบางคนเหนื่อยก็พักนะฮะส่วนใหญ่แล้วมากกว่า 80% ครับในพื้นที่ของถนนสีลมเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะที่เข้ามาเล่นสาดน้ำสงกรานต์แต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยประจำอยู่นะฮะอำนวยความสะดวกให้ความดูความปลอดภัยแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของข้อที่ควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้เอาไว้นะฮะเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทีมข่าวไปคุยว่าในพื้นที่ของสีลมเนี่ยเมื่อวานส่วนใหญ่ก็จะเล่นน้ำกันอย่างเรียบร้อยฮะแต่ก็จะมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นเหตุการณ์กรีดกระเป๋าเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยรวบคนที่เตรียมจะก่อเหตุได้ประมาณ3คนนะฮะจับกุมได้ก่อนที่จะก่อเหตุตำรวจก็เลยฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมในวันนี้เนี่ยจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงที่เราจะมาเติมน้ำปืนฉีดน้ำนะฮะอย่างเช่นขวามือคุณผู้ชมนะฮะเห็นจุดเติมน้ำที่อยู่ริมถนนแบบนี้ฮะเวลาที่เรากำลังจะเติมน้ำใจจดใจจ่ออยู่ว่าจะเติมน้ำเต็มไหมเขาจะคิดตังเรากี่บาทเนี่ยจังหวะนั้นมิจฉาชีพอาศัยจังหวะในการกรีดกระเป๋าเมื่อวานนี้ก็เกิดขึ้นหลายรายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังเดี๋ยวเรามาคุยกันกับแม่ค้าเติมน้ำกันสักนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างสงกรานต์สีลมปีนี้ก็สนุกคึกคืนดีค่ะนั่งทำอะไรอยู่นั่งขายน้ำค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้นั่งมาตั้งแต่กี่โมงนั่งมาตั้งแต่9โมงค่ะแล้วก็รอก็นั่งถึงจนถนนปิดอ่ะพี่ห้าทุ่มแต่แปลกนะนั่งอยู่เฉยๆทำไมเปียกอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันฝนตกมั้ง แล้วเป็นไงบ้างปีนี้บรรยากาศนักท่องเที่ยวอ่ะที่เขามาก็มีแต่ค
นเอเชียที่นี่เยอะมากพี่ก็สนุกดีค่ะรายได้เติมน้ำเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหลายร้านอยู่ก็ต้องแย่งๆกันหน่อยที่ต้องเรียกลูกค้าแย่งๆลูกค้าเรามีกลยุทธ์เรียกลูกค้ายังไงบ้างอ่ะตรงเนี้ยถ้าสังเกตคุณผู้ชมถ้าผมดูนะตรงเนี้ยมีน้องเขานั่งอยู่คนเดียวระยะห่างร้านอื่นๆเขาจะติดกันเราทำการตลาดยังไงบ้างหนูแยกร้านหนูอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงโน้นโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเพราะว่าร้านใหญ่อยู่ฝั่งโน้นยิงปืนเอาน้ำเย็นๆยิงใส่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้าร้านเราเนี่ยต่างชาติหรือคนไทยต่างชาติค่ะคนไทยประมาณ 40% ต่างชาติ 60% แล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่บนถนนนะปิดถนนขายได้เติมน้ำได้พรุ่งนี้ทำยังไงเขาไม่ได้ปิดถนนหนูหยุดพรุ่งนี้หนูไม่ได้มาไปเที่ยวบ้างวันพักผ่อนของหนูโอเคขอบคุณครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมใครที่น้ำหมดระหว่างทางเนี่ยฉีดไปแบบเนี้ยแล้วน้ำหมดก็สามารถแวะเติมกับน้องเขาได้หลายๆร้านก็จะคิดราคาไม่แพงฮะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ก็5 บาท 10 บาทสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการกันได้นะฮะตะกี้ที่ถามคุณผู้ชมไปว่ารู้ไหมว่าสีลมของเราเนี่ยถนนสีลมทั้งสองฝั่งที่จัดงานสงกรานต์เนี่ยจุคนได้มากน้อยแค่ไหนเฉลยให้ฟังจากทางบกน.5ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเปิดเผยออกมาว่าจริงๆเขาวางแผนเอาไว้คาดการณ์ว่าคนที่จะเข้ามาสงกรานต์สีลมในปีนี้น่าจะมีสักประมาณ 30,000 คนได้ฮะแต่จากเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวทะลุเกินเป้าที่ตั้งไว้เจ้าหน้าที่เขาได้คำนวณพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวเอาไว้เนี่ยคาดว่าสีลมจะจุคนได้ประมาณ 70,000 คน 72,000 คนโดยประมาณนะฮะซึ่งเขาก็ได้มีการคอยดูจำนวนนักท่องเที่ยวถ้าแออัดมากไปก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวนั้นมูฟเดินไปให้มันมีการเว้นระยะห่างมีช่องว่างเกิดขึ้นนะฮะเนี่ยฮะบรรยากาศของนักท่องเที่ยวจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศสงกรานต์บนถนนสีลมเนี่ยก็จะมีช่วงที่หนาแน่นเนาะช่วงที่มีเวทีการแสดงเวทีดีเจเวทีการแสดงตอนนี้ทีมข่าวเราโดนจู่โจมจากด้านหลังนะฮะ เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะโอเคเป็นไงบ้างปีนี้เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับก็เป็นตอนจริงๆไงอยู่ปีนี้เป็นไงนะ I can't afford a shower so I came here วันนี้มากี่คนครอบครัวเรามากัน4คนค่ะมาจากพิษณุโลกค่ะทำไมมาไกลจากพิษณุโลกอ๋อคือเราอยากมาหลายปีแล้วแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้มาสักทีก็เลยปีนี้ก็เลยถือโอกาสมาที่กรุงเทพเลยแล้วมาว้าวไหมว้าวไหมว้าวอยู่ว้าวยังไงบ้างคือคนมันเยอะเราไม่ปกติบางทีเราก็จะไปเป็นจังหวัดเล็กๆบางทีเราก็ไปพิจิตรอะไรอย่างงี้ไปบ้านคุณยายอะไรอย่างงี้แต่ปีนี้มาสีลมใช่อยากให้เชิญชวนคนหน่อยว่ามาเที่ยวสงกรานต์ที่สีลมชวนคนที่บ้านเราอ่ะที่ไหนนะที่พิษณุโลกคนพิษณุโลกดูอยู่โอเคขอบคุณครับน้ำเย็นมากนี่เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวน้องมาจากพิษณุโลกนะฮะตั้งใจมาเล่นสงกรานต์ที่ถนนสีลมคุณผู้ชมก่อนที่จะพูดไม่ออกเพราะว่าเนี่ยฮะพอกล้องจับก็จะมีคนระดมฉีดน้ำเข้ามาต้องบอกคุณผู้ชมว่าบรรยากาศของถนนสีลมก็จะเป็นประมาณนี้ฮะคึกคักตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงที่แดดร่มลมตกก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยมาเรื่อยๆนะฮะอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหน้านะฮะข้างหน้าเนี่ยเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกนรารมฮะตรงนั้นจะมีเวทีกลางเป็นเวทีกลางที่สำนักงานเขตบางรักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ผู้ประกอบการในย่านถนนสีลมเนี่ยจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างสีสันให้กับถนนสีลมตลอดทั้งการจัดงานสงกรานต์นะฮะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนการแสดงมีบูธดีเจมีการแสดงวัฒนธรรมไทยต่างๆสลับสับเปลี่ยนขึ้นมาให้กับคนที่มาเล่นสาดน้ำสงกรานต์บนถนนสีลมเนี่ยให้ได้สนุกสนานนะฮะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศม้วนๆหน้าเวทีฮะตอนนี้พาคุณผู้ชมมาถึงเวทีเพลงจบพอดีนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินเลยจุดนี้ไปสักนิดนึงตรงนี้อาจจะเสียงดังสักนิดนึงนะครับให้ดูบรรยากาศการสนุกสนานของบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ถนนสีลมเนี่ยมีการแสดงบนเวทีให้คุณผู้ชมได้ดูฮะต้องบอกว่าที่เวทีบริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ถนนสีลมนะฮะก็จะมีการแสดงสับเปลี่ยนให้คุณผู้ชมได้ดูอันนี้เป็นการแสดงของเหล่าบรรดาพี่ๆ LGBTQ+ ฮะที่ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นบรรยากาศบนเวทีที่เวทีกลางที่งานสงกรานต์ถนนสีลมฮะบริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ถนนสีลมเป็นการแสดงของ LGBTQ+ ต้องบอกก่อนว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเหล่าบรรดาพี่ๆ LGBTQ เขาก็มีการจัดขบวนพาเหรดแห่ไปตามถนนสีลมสร้างบรรยากาศสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวบนถนนสีลมผู้ชมเห็นอยู่นี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตบางรักนะครับที่เข้ามาดูแลเรื่องของความสะอาดซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ชุดนี้ก็จะมีอีกหลายๆชุดที่กระจายกำลังเนี่ยคอยดูแลเรื่องของความสะอาดขยะต่างๆที่จะถูกทิ้งอยู่บนถนนก็จะเก็บเข้าถุงดำแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดให้นะครับนอกจากเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าพอพ้นเวทีกลางของงานสงกรานต์สีลมมาเนี่ยผู้คนก็จะเริ่มแบบบางตาไปนิดนึงนะฮะแล้วก็จะไปหนาแน่นอีกทีนึงตรงแยกนรารมฝั่งนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ได้ถ้าจะเห็นฝั่งตรงข้ามนะฮะตรงนู้นเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจากฝั่งแยกนรารมก็สามารถเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ได้เช่นเดียวกันก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนกว่าจะถึง BTS ศาลาแดงอะฮะใครที่เดินไหวก็เดินไปจนถึงตรงนู้นแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาออกมาทางฝั่งของแยกนรารมเหมือนเดิมได้เช่นเดียวกันให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะฮะนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะโฟล์ไม่ได้หนาแน่นนะฮะจะมีเพียงแค่บางจุดที่กระจุกตัวอยู่บริเวณที่มีเวทีคอนเสิร์ตเวทีที่มีดีเจเปิดเพลงหรือว่ามีการแสดงแต่ว่าการเล่นสันน้ำที่ถนนสีลมก็ยังสามารถที่จะคล่องตัวไปได้เรื่อยๆนะฮะหลายๆคนที่ยังไม่มีที่ที่จะไปเล่นน้ำในช่วงเย็นวันนี้ที่ถนนสีลมก็ยังสามารถมาได้นะครับถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มและเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเคลียร์คนเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดการจราจรในช่วงประมาณสัก3 ทุ่มแล้วก็สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเขตบางรักฝากแจ้งมานะครับก็คือว่าที่ถนนสีลมจะมีการจัดงานสงกรานต์อย่างเป็นทางการเฉพาะเมื่อวานนี้วันที่13แล้วก็วันที่14อีก1 วันที่จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เที่ยงถึง2 ทุ่มแต่สำหรับวันพรุ่งนี้15 เมษายนไม่ได้มีการปิดการจราจรบนถนนสีลมนะครับแต่ยังสามารถที่จะเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมได้อยู่แต่ขอความร่วมมือนะครับให้เล่นอยู่บนบริเวณฟุตบาทไม่ล้ำลงมาบริเวณถนนเพราะว่าจะมีการเปิดการสัญจรตามปกติคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้จะไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนสีลมทั้ง2 ฝั่งก็ยังเป็นสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ยอดฮิตสำหรับปีนี้จะได้มาเจอบรรยากาศของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติ
ที่ถนนสีลมจอยๆกันไปจนถึง2ทุ่มเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศของพี่ๆนักท่องเที่ยวที่เห็นอยู่กลุ่มนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ชมช่องทาง PPTV HD 36ครับผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ YouTube ครับตอนนี้อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ครับผมปี2567ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณจุด O-Top ครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนึงเช่นเดียวกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:40 เนี่ยยังไม่มีการเล่นสงกรานต์ขนาดนั้นแต่มีการเปิดเล่นให้เล่นสงกรานต์แล้วตั้งแต่ตอนช่วงเวลาบ่ายโมงครับจนถึง4ทุ่มของวันนี้ครับแต่ก็ยังไม่มีประชาชนมีประชาชนจำนวนน้อยครับที่เข้ามาเล่นสงกรานต์นะฮะเพราะว่าอากาศที่ร้อนก็เลยเข้ามาหลบกันในส่วนของบริเวณโดมแห่งนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของร้านค้าครับแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาชิมหรือเข้ามานั่งเล่นครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูสินค้าโอท็อปกันครับที่มาขายกันเนาะสวัสดีครับอันนี้เราขายอะไรครับผมมาจากไหนครับมาจากจังหวัดหนองคายครับครับผมขายอะไรครับเป็นอาหารพื้นบ้านครับเป็นปกปลาส้มครับเป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับจากหนองคายแล้วก็เป็นอาหารเวียดนามหอมเกี๊ยวทอดครับขายดีไหมครับมาขายที่นี่ขายดีครับครับผมคนเยอะไหมครับเยอะครับวันนี้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับตั้งแต่เปิดมาก็คนเยอะทุกวันครับครับผมเย็นช่วงเย็นก็เยอะช่วงเย็นประมาณตอนสักห้าหกโมงเย็นโอ้คนจะแน่นเลยขอบคุณมากนะครับครับนี่ก็เป็นร้านแรกครับผมที่เข้ามาแต่อันนี้ครับน่าสนใจมากครับผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยอาจจะเป็นของใหม่ๆสำหรับหลายๆคนก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมสวัสดีครับแจงลอนค่ะปลาจับหลักโบราณค่ะเป็นทำจากเนื้อปลากรายนะคะครับจากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดอ่างทองค่ะก็จะมีทอดมันปลากรายแจงลอนปลาจับหลักโบราณแล้วก็เกี๊ยวถุงทองโบราณครับผมขายดีไหมครับขายดีค่ะในงานคนเยอะไหมครับผมที่เข้ามาซื้อคนเยอะค่ะก็ลูกค้าจะเยอะตอนเย็นๆจนไปถึงดึกเลยค่ะห้าทุ่มเลยค่ะอ๋อถึงห้าทุ่มเลยเนาะใช่ค่ะโอเคได้ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับขายดีๆสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของร้านค้าคร่าวๆที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่ามีบรรยากาศอะไรบ้างนี่ก็เป็นสินค้าโอท็อปนะฮะที่ขายกันแล้วก็เนี่ยครับประชาชนก็เข้ามาจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ประชาชนกันนิดนึงครับว่ามากันจากไหนนะฮะสวัสดีครับพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับมาจากไหนครับผมสมุทรสาครสมุทรสาครนะครับครับผมมากี่วันแล้วครับเพิ่งจะมาวันนี้วันแรกรู้จักงานนี้จากไหนครับผมTikTok แฮปปี้ไหมครับมางานนี้ก็ดีครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวอยู่กันถึงตอนเย็นไหมครับหรือว่ายังไงดีจะดูโดนอ่ะโดนที่เขาบินอ๋อดูโดนใช่ไหมครับมาดูโดนไฮไลท์เลยโอเคได้ครับผมขอให้สนุกนะครับสวัสดีครับก็โดรนก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับของงานนี้ครับซึ่งก็จะเป็นการแปลอักษรของโดรนเนาะในช่วงประมาณ2ทุ่มครับเพราะว่าแสงของบนท้องฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างมืดและโดรนก็จะเห็นชัดโอเคบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมีคนเล่นสงกรานต์กันบ้างแล้วนะฮะก็จะมีนะครับปืนเด็กเล็กน้อยครับตอนนี้ก็จะมีส่วนใหญ่เป็นเด็กๆแล้วกันที่เข้ามาเล่นน้ำอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะน้องๆสวัสดีค่ะน้องไม่คุยด้วยนะครับโอเคผู้ชมครับข้างหน้าของผมนี่ก็คือเป็นขบวนพาเลทครับที่มีการแสดงโชว์ไปเมื่อวันที่12และ13ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมีการจัดแสดงโชว์เหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนขบวนแต่อย่างใดนะครับแต่จะเป็นการเปิดไฟโชว์ให้ประชาชนได้เข้ามาถ่ายรูปกันสังเกตได้ครับว่าสวยมากๆเลยนะครับจากหลายๆจังหวัดก็มีตั้งแต่เชียงรายครับเชียงใหม่ข้างหลังก็จะมีบุรีรัมย์นครพนมฮะมีหลากหลายจังหวัดมากมายเลยทีเดียวครับประชาชนได้เข้ามาถ่ายรูปเป็นสีสันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่เข้ามากันครับในงานตอนนี้นะฮะก็จะแตกต่างจากถนนข้าวสารที่อยู่ใกล้ๆกันนิดนึงครับอาจจะไม่นิดนึงก็ได้อาจจะเป็นในส่วนของช่วงเวลาครับที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีความคึกคืนมากแต่ในช่วงระยะเวลาประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มนะครับจะมีกิจกรรมต่างๆสันทนาการมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ครับศิลปินดังอย่างคุณบุรินทร์ครับสวิตมูลเลตคุณป๊อปปองกูลและอีกหลายๆท่านครับรวมไปถึงที่นี่ก็จะมีการจัดแสดงโชว์มวยไทยเช่นเดียวกันครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรางานนี้ครับจะมีการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฟู้ดอาหารซอฟต์พาวเวอร์หรือแม้กระทั่งผลไม้ซอฟต์พาวเวอร์ครับซึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราหันไปดูด้านหน้ากันนิดนึงฮะตรงนี้ก็จะเป็นกึ่งๆคล้ายๆแบ็คดรอปครับในการเข้าไว้ชมผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะฮะตอนนี้ก็
จริงๆเนี่ยที่นี่เขาเปิดให้เล่นสงกรานต์แล้วแหละครับสามารถฉีดน้ำมันได้แต่ว่าประชาชนก็ยังอาจจะยังไม่ได้เข้ามาขนาดนั้นแต่จะเข้ามาคึกคืนในช่วงประมาณ15นาฬิกาของวันนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมในส่วนของไฮไลท์ครับก็จะมีทั้งในส่วนของหนังกลางแปลงที่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะฮะแล้วก็จะมีโซนจัดขายหนังสือแล้วก็เวทีใหญ่อยู่ข้างหน้ารวมไปถึงวอเตอร์พาร์คที่อยู่ข้างหลังนะครับผมก็จะมีการจัดดนตรี EDM ซึ่งคาดว่าจะสนุกอย่างแน่นอนครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยผมได้มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้นะครับก็จะบอกว่าในส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนจะเข้ามาตอนช่วงประมาณ 5:00 นของวันนี้ครับแล้วก็จะคึกครื้นขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันนะครับซึ่งก็วันนี้ก็จะคงแน่นอนเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆโดยรวมครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเย็นเนี่ยเราจะมารายงานให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของที่สนามหลวงครับไปรับชมที่ถนนข้าวสารต่อจากคุณรดาครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมกับดิฉันกันค่ะอยู่กันมา3วัน3คืน3วันโอ้ย3วัน3คืนแล้วค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นบรรยากาศในช่วงกลางวันก็ยังคึกคักก็ยังคึกคักค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะคะนอกจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยทยอยเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารกันเป็นน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณพี่เดินทางมาเล่นน้ำกันที่ถนนข้าวสารค่ะทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่นักข่าวถือไมค์ก็จะเห็นภาพบรรยากาศอย่างนี้เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานี่หน่อยสนุกไหมอ๋อสนุกมากครับมาทุกปีครับมาทุกปีครับเป็นยังไงบ้างปีนี้ก็สนุกขึ้นนะครับสนุกขึ้นการจัดการระบบความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยเราเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ไหมแอบเชื่อมั่นครับก็ปลอดภัยดีครับผมโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอให้สนุกการเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเสียงสัมภาษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเล่นน้ำภายในถนนข้าวสารค่ะแต่จากการที่สังเกตบรรยากาศโอ้ยน้ำมันเย็นอ่ะคุณพี่แต่การที่สังเกตนะคะโอ้เย็นจากการที่สังเกต Hi where you come from Korea yeah. why you think of this in Songkran yeah what do you think of how do you feel in Songkran so be happy this is your boyfriend my husband we are honeymoon now honeymoon we are honeymoon Happy rise, bye bye. นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนะคะที่มาเล่นน้ำที่ภายในถนนข้าวสารค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือขอย้ำตรงนี้ก็คือภายในถนนข้าวสารจะต้องเดินเป็นวันเวย์เท่านั้นนะคะต้องเดินเป็นวันเวย์หากใครเดินเข้ามาที่ถนนข้าวสารก็จะต้องเดินวนออกไปเพื่อไปออกที่ถนนตะนาวจะไม่มีการเดินสวนนะเพราะมันจะทำให้เกิดการอัดแน่นของจำนวนนักท่องเที่ยวได้อย่างเมื่อคืนก็เกิดการอัดแน่นอยู่หลายสุดแต่ทางเจ้าหน้าที่เองก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะเดี๋ยวเราขยับมาทางนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมมาค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวเข้าสู่ไทยแลนด์นะคะในส่วนของระบบกล้อง AI ก็ยังคงทำหน้าที่ของกล้องอยู่ต่อเนื่องค่ะเท่าที่ได้พูดคุยกับทางท่านผู้กำกับเองก็บอกกับดิฉันว่ากล้องตัวนี้ยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะความแม่นยำในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอาจจะอยู่ที่ประมาณ 85% ทีนี้นอกจากกล้องแล้วก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมที่เข้ามาเล่นน้ำภายในถนนข้าวสารค่ะเดี๋ยวเราพาไปลึกกว่านี้ยิ่งข้างในข้าวสารนะคะประเด็นเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ทางเข้าก็อาจจะยังไม่เห็นภาพบรรยากาศที่ชัดมากเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ภายในถนนข้าวสารนะคะอย่างเมื่อวานที่ดิฉันได้รายงานไปค่ะช่วงกลางวันแบบนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากแต่ยิ่งประมาณหลัง 5:00 นเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างเยอะมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าจะเดินทางมาจากจุดอื่นๆเพื่อมารวมตัวกันที่จุดตรงข้าวสารนี้ค่ะเสียงเพลงอาจจะดังนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูค่ะFrom Korea. Korea. 안녕하세요. How do you feel in Songkran? Songkran is so nice festival that I travel a lot, lots of country and. Yeah. Oh. So it's so nice to have like funny like water gun fighting to each other. It's so nice. Is
จะรองจ้าแฮปปี้สงกรานต์วันนี้เราเจอนักเรียนชาวเกาหลีมา2คนแล้วนะคะก็ต้องบอกว่านักเรียนชาวเกาหลีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้คนไทยนี่คนไทยเดี๋ยวพาไปดูคนไทยกันบ้างไม่ออกไอ้โดนอันนี้คือผู้ร้ายนะคะอันนี้คือผู้ร้ายที่ทำร้ายนักข่าวค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันค่ะบรรยากาศสนุกมากค่ะคุณผู้ชมตรงนี้คือเสียงเพลงแต่ค่อนข้างดังนิดนึงและนักเรียนก็เยอะมากจะทำให้มงกุฎนักข่าวหล่นนะคะอยากให้มงกุฎนักข่าวหล่นวันนี้เป็นเจ้าหญิงค่ะวันนี้ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงมงกุฎห้ามหล่นโอเคเดี๋ยวเราขอถอยออกจากตรงนี้นิดนึงไปค่ะคุณผู้ชมไม่มาอันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูนีไปค่ะ
ดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มีทีมแฟนๆข่าวไทยสวัสดีค่ะไปอยู่ครับพร้อมไปอยู่ครับพร้อมอเมริกันอเมริกา How long you been here I've been here for 5 days Friday you here in Songkran yeah Songkran yeah I came back for Songkran oh my god you've been here long I've been traveling for I was in Thailand for 5 weeks left came back just for this นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์เพียงคนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดอำนวยการนะคะว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยยังไงบ้างนอกจากบรรยากาศที่สนุกแล้วเราก็ควรจะมีเซฟตี้ที่ปลอดภัยด้วยนะตกใจนึกว่ามีอะไรโอเคไปค่ะเอาน้ำมาลาดหัวนักข่าวไหมคะสวัสดีค่ะเดินทางหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่คือทางเข้าที่ถนนข้าวสารนะคะเดินทางมาจากถน
นนจักรพงศ์ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ขาดสายเลยเข้ามาเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นช่วงเย็นๆเองก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมากเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูมาตรการป้องกันความปลอดภัยของสน.ชนะสงครามกันค่ะว่าเขามีจุดคัดกรองยังไงบ้างมีจุดอำนวยความสะดวกอะไรบ้างเพราะ2วันที่ผ่านมาเราพาไปดูความสนุกมาเยอะแล้วเราก็ควรไปดูในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะเพื่อประชาชนที่จะเดินทางมาเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกปลอดภัยในการเล่นน้ำที่นี่ค่ะอันนี้ท่านอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้คือทางเข้าค่ะเป็นจุดคัดกรองจะมีเครื่องตรวจสอบวัตถุอันตรายเช่นปืนระเบิดอะไรพวกนี้จะมีการตรวจสอบภายในนี้หมดเลยรวมถึงด้านซ้ายมือของดิฉันก็จะมีทางโรงพยาบาลธนบุรีคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยหรือใครได้รับอุบัติเหตุได้รับอันตรายอะไรตรงจุดนี้ก็จะเป็นคนดูแลเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกับการที่ยืนคัดกรองแต่ก็มีคนฉีดน้ำใส่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราไปทางไหนดีกันไปทางนี้ดีกว่าไปค่ะรบกวนค่ะ BBTV ค่ะรบกวนนิดนึงยืนตรงนี้มากี่วันแล้วคะวันนี้วันแรกครับวันนี้วันแรกรู้สึกยังไงบ้างคะคนฉีดน้ำตลอดเวลาเอารู้สึกว่าถ้าเราทำงานอะเราเหนื่อยอยู่แล้วแหละ คนเที่ยวก็คงสนุกครับตรงนี้จะมีการคัดกรองอะไรบ้างคะคุณตำรวจก็คัดกรองเรื่องเกี่ยวกับหลักๆก็คือแป้งแล้วมีอาวุธห้ามเข้าก็พวกปืนฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยครับไม่เข้าแล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยแล้วแอลกอฮอล์ก็ห้ามเข้าครับครับตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองจุดแรกถูกไหมคะใช่ครับจุดแรกครับลองก่อนเข้าถนนข้าวสารครับกลัวทางคุณตำรวจช่วยอธิบายการเดินเข้าเป็นวันเวย์ได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าค่ะแบบว่าต้องเดินเข้าจากถนนจักรพงศ์เดินออกไปทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอธิบายได้ไหมก็พอคร่าวๆนะครับว่ามันก็ต้องเข้าจักรพงศ์ป๊อปน่าจะออกได้ทางคอกวัวทางผมก็ไม่แน่ใจว่าโซนนู้นนะเพราะว่าผมก็มาช่วยราชการเนาะพอดีปกติผมก็อยู่ไอ้สน.ประเวศนะครับไม่ได้อยู่โซนนี้ด้วยครับเรื่องถนนผมไม่ค่อยแน่ใจแน่ชัดแต่ว่าความสนุกคือครั้งที่นี่สนุกไหมคะครับถือว่าสนุกครับคนเริ่มเยอะจังที่บางคนใช่ก็คือเริ่มแล้วห้ามลิ้นแป้งก็จริงแต่ว่าก็พอมีบางส่วนครับที่นี่ก่อนที่เข้าจุดคัดกรองก็พอมีบ้างแต่เรื่องความปลอดภัยประชาชนไม่ต้องถ้าไม่มีเขาหายห่วงครับตำรวจดูแลเต็มที่ครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่ตำรวจนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยมาดูแลความปลอดภัยให้กับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปอีกรอบนึงคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันยาวๆเลยค่ะกับอยู่กับดิฉันยาวๆเลยค่ะของการก่อติดความสนุกที่ถนนข้าวสารมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแต่งกายด้วยชุดลายดอกส่งเสริมความเป็นไทยมากมาค่ะคุณผู้ชมฮัลโหลก็จะคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในอีกรอบนึงค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ด้านหน้าของถนนข้าวสารนะคะทีมข่าวไม่สามารถที่จะเดินลึกเข้าไปกว่านี้ได้เนื่องจากด้วยอุปกรณ์เองไม่สามารถที่จะฝ่าน้ำเข้าไปได้จริงๆแต่บรรยากาศข้างในสนุกมากๆค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะI love you so ก็อย่างที่เห็นนะคะด้วยอุปกรณ์และข้อจำกัดของทีมข่าวที่จะไม่สามารถเดินทางเข้าไปด้านในได้จริงๆแต่ตัวดิฉันเองได้เดินเข้าไปข้างในมาเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าก็สามารถเดินได้อยู่แต่ว่าก็อาจจะมีความเบียดเสียดบ้างเล็กน้อยแต่ทางตอนนี้ก็สามารถควบคุมได้ค่ะแต่ถ้าใครจะมาก็อย่าลืมนะคะต้องเดินเป็นวันเวย์เท่านั้นแล้วจากการที่ดูนะคะในเรื่องของการจราจรตอนนี้ได้มีการปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์วันสุดท้ายถ้าใครยังไม่มีที่ไปหรือยังไม่มีที่เที่ยวที่ไหนก็ขอแนะนำนะคะมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์กันที่ถนนข้าวสารค่ะขอบคุณมากค่ะ